ในวังสวัสดีค่ะมีเรื่องเล่ากันว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลนกล้าวรัชกาลที่5โดยปกติแล้วพระองค์มักจะเสด็จออกตรวจตราดูแลทุกสุขของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์อยู่เสมอๆโดยทรงฉลองพระองค์อย่างประชาชนคนธรรมดาทั่วไปเสด็จป,ป่าปนไปกับประชาชนไม่ได้ขาดและก็มักจะเสด็จไปโดยปราศจากผู้ติดตามค่ะวันหนึ่งรัชกาลที่5ท่านก็ได้เสด็จขึ้นประทับรถร,ถรางของในจอร์นลอฟตัส ที่หลักเมืองอันเป็นต้นทางเระเอิญทรงลืมเอาเงินพกติดตัวมาด้วยเมื่อรถเคลื่อนออกจากที่คนเก็บเงินก็เลยถามว่าจะไปลงที่ไหนทรงตรัสตอบว่าถนนตกคนเก็บเงินจึงบอกไปว่าถนนตกต้องเสียเงินสลึงหนึ่งพระองค์ตรัสว่าไม่มีรีบออกมาจากบ้านลืมเอามาฉันมีธุระจ,จริงๆพรุ่งนี้จะเอามาให้นะขอให้ฉันไปด้วยนะ คนเก็บเงินก็บอกว่าไม่ได้หรอกระเบียบเขามีอย่างนั้นขึ้นรถก็ต้องเสียตังค์สิพระองค์ก็ตัดว่ัฒนาเวน้นฉันไว้สักคนคงไม่เป็นไรไม่มีใครรู้หรอกกระเป๋าก็ตอบว่า ไม่ได้ฉันต้องทําตามหน้าที่อย่ามาหาว่าใจร้ายใจดําเลยพ่อคุณให้พ่อไปด้วยไม่ได้หรอกมันผิดระเบียบพระองค์ก็ตัดว่าก็ฉันจะไปนี่นาบอกว่าพรุ่งนี้จะเอามาให้เมื่อไม่เชื่อก็ตามใจแต่ฉันต้องไปถนนตกให้ได้ฝ่ายคนเก็บเงินก็ไม่ยอมท่าเดียวเทียงกันไปมาเพอ,เอิญคุณยายคนหนึ่งที่นั่งรถมาด้วยคันเดียวกันเห็นเถียงกันไปมาไม่หยุดยายก็เลยยื่นเงินให้สหลึงนึงบอกว่าอา้าวฉันให้ค่ารถแทนก็แล้วกัน คนเก็บเงินก็รับเอาไปเรื่องราวก็ควรจะจบลงแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอรถรางเนี่ยวิ่งไปจนเกือบจะถึงถนนตกรถม้าพาทัทท่นั่งก็วิ่งตามมาทันค่ะทุกคนบนรถรางรวมทั้งคนเก็บเงินหันไปดูก็มีคนตะโกนว่าในหลวงเสด็จต่างก็คอยจ้องดูในหลวงกันรถรางคันนั้นก็หยุดเพื่อให้รถพทัทท่นั่งผ่านไปก่อนแต่ว่ารถพทัทท่นั่งไม่ยอมเลยไปค่ะกลับมาหยุดเทียบกับรถรางพอดีในหลวงซึ่งประทับมาในรถรางก็เสด็จ ขึ้นประทับบนรถพรที่นั่งค่ะแล้วก็บ่ายหน้ากลับไปทันทีตอนนี้ล่ะค่ะคนเก็บเงินรถรางเนี่ยก็ถึงกับตาเหลือกตกตะลึงเพราะรู้ว่าคนที่ตัวเองทะเลาะเรื่องค่าโดยสารแล้วก็ไล่ให้ลงจากรถไปเมื่อกี้นี้ก็คือในหลวงนั่นเองถึงกับ มือเท้าอ่อนเหงื่อโทมกายค่ะคิดไปคิดมาก็เลยร้องไห้โหเพราะว่าเจ็บใจตัวเองที่มีตาแต่ว่าหามีแววไม่ค่ะเล่นกับใครไม่เล่นไปเล่นกับเจ้าชีวิตคราวนี้เห็นทีหัวจะขาดแน่นอนนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นเป็นที่น่าสงสารปรุงขึ้น ตำรวจก็มาสืบหาตัวคนเก็บเงินรถรางค่ะแล้วก็จับกลุ่มตัวคนเก็บเงินรถรางก็น่าซีดเหมือนคนตายเลยลาลูกเมียแล้วก็เพื่อนฝูงเสร็จสับเป็นการใหญ่นึกโทษตัวเองอยู่ในใจว่าทาวนี้ต้องถูกตัดหัวสถานเดียวแน่นอนตำรวจก็พาตัวคนเก็บเงินรถรางไปเข้าเฝ้าถึงท้องพระรงก็ถึงกับเป็นลมแล้วเป็นลมอีกกันเลยทีเดียวตำรวจก็ต้องช่วยเข้าไปพยุงหิ้วปีกเข้าไปถึงพระที่นั่งคนเก็บเงินรถรางก็ถวายบังคมท่าทางเงอะงะค่ะวิ่ง อขอพระราชทานชีวิตเอาไว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรเห็นอาการของคนเก็บเงินแล้วก็ให้ทรงนึกขำค่ะแต่ก็แซงทำเป็นพระพักบึ้งตึงมีพระราชดำรัสตวาดแล้วก็ด่าคนเก็บเงินรถดรางค่ะตัดว่าโทษถึงประหารกูเป็นเจ้าเหนือหัวแท้ๆยังทำกับกูได้ถึงเพียงนี้จะเก็บเงินกูก็จะให้แต่เผอิญกูลืมเอาไปผัดผ่อนก็ไม่ได้คนแบบนี้อยู่ไปก็รกแผ่นดินของกูตัดแล้ว ก็เรียกมาหาเล็กให้หยิบถุงถุงหนึ่งมาถวายค่ะต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ตรัสเรียกคนเก็บเงินรถรางเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ส่งยื่นถุงให้แล้วก็ตรัสว่าเอา้าเอาไปถ้าเมืองไทยมีคนทํางานตามหน้าที่อย่างนี้มากๆบ้านเมืองก็จะริญเมื่อคนเก็บเงินลดรางรับถุงนั้นออกมาก็มีรับสั่งให้นําตัวออกไปขนวางตํารวจก็บอกว่ากลับบ้านได้คนเก็บเงินลดรางประหลาดใจ อา้าวเรื่องมันเป็นมายังไงนี่พอตำรวจจากไปแล้วก็นึกถึงถุงที่ได้รับพระราชทานมาค่ะเปิดปากถุงดูก็เห็นว่าเป็นเงินก็เลยเทออกมานะับค่ะปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยช่างหนึ่งพอดีคนเก็บเงินรถรางก็ยิ้มออกมาได้ค่ะซุดตัวลงนั่งกับถนนนั่นเองหันหน้าไปทางที่ประทับของในหลวงค่ะแล้วก็ถวายบังคมลาเดินตัวลอยยิ้มแป้นกลับบ้านไปค่ะ แนะนำหนังสือรานอริลาดพ่ายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9ท่านจัดทำพิเศษสำหรับแฟนแฟนสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้ค่ะหนังสือพร้อมเสือ้อราคาเพียง1,200บาทค่ะเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลืออีกเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจัก,กรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืหลายสิน้น 9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663